วานนำร่องคีบสั้นลักษณะทั่วไปตัวผู้ยาว 7.2 เมตรหนัก 2-3.6 ตันตัวเมียยาว 5.5 เมตรหนัก 1.2 ตันลูกแรกเกิดยาว 1.4-1.9 เมตรหนัก 66 กิโลกรัมลำตัวกลมยาวหน้าผากโป่งนูนชัดเจนคีบข้างหักโค้งขนานกับลำตัวปลายเรียวแหลมสีน้ำตาลดำหรือเทาแถบสีจางที่คางและท้องแถบสีจางรูปอานที่หลังครีบหลังครีบหลังโค้งลาดและฐานกว้างอยู่ค่อนมาทางละส่วนหัวพฤติกรรมรวมกลุ่มครั้งละหลายร้อยตัวชอบลอยตัวที่ผิวน้ำมักพบรวมฝูงกับชนิดอื่นๆเช่นโลมาปากขวดโลมาลิโซและวานหัวทุยอาหารปลาและปลาหมึกถิ่นอาศัยและการแพร่กระจายชายฝั่งเขตร้อนอ่าวและไหลทวีปประเทศไทยพบฝูงวานนอกชายฝั่งจังหวัดพังงา2ครั้งโดยเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ในปี2552และปี2553พบซากเกยตื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในปี2544และเกยตื้นมีชีวิตที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดนครศรีธรรมราช